สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายเจ้าตัวนี้ครับ Nectos TA20 เป็นไฟฉายแนว Tactical ตัวเล็กนะครับจากทาง Nectos ซึ่งค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดจะอยู่ที่210เมตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบเจ้านี่กันนะให้ดูรูปร่างคร่าวๆของเขาก่อนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็คือผมเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่สำหรับทำการทดสอบนะจุดหลักๆที่ผมจะทำการทดสอบก็คือต้นไม้ที่อยู่บริเวณกลางภาพนะครับน่าจะสักประมาณ100ถึง150เมตรนะครับตรงกลางภาพแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มต้นไม้มีต้นมะพร้าวด้วยตรงนั้นก็น่าจะสักประมาณ200เมตรขึ้นไปนะครับตรงนี้เราจะทำการทดสอบเจ้าตัวนี้กันนะครับส่องถึงไม่ถึงยังไงตัวจิ๋วตัวนี้เดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับ Nectos TA20 ครับทุกคนตอนนี้แสงพระอาทิตย์ยังไม่มืดสนิทนะครับแต่ท้องฟ้ากำลังสวยและผมว่าคิดว่าถ้าเราทดสอบตอนนี้แสงน่าจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองส่องให้ทุกคนดูก่อนนะนี่คือแสงระดับเทอร์โบระดับไฮนะครับเป็นค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนของเขาซึ่งเขามีแสง3ระดับนั่นก็คือโลมีเดียมไฮนะครับผมจะเน้นไปที่ไฮเลย 1,000 ลูเมน210เมตรครับลองส่องดูก่อนแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นมุมเป็นซีนที่น่าสนใจนะผมว่านะลองส่องดูนะครับลักษณะแสงของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงต้นไม้นะครับตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับด้วยตาเปล่านี่ก็คือแสงไปถึงนะแต่ว่าก็บางนะครับไม่ได้เข้มมากคราวนี้จะลองไปตรงจุดที่ไกลขึ้นกว่าเดิมน่าจะเกือบ200เมตรนะครับเกือบสุดระยะส่องของเขาเลยค่อยๆไล่ไปครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนกลางคืนน่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับนี่คือแสงระดับไฮของเขาเลย 1,000 ลูเมนโอเคครับเดี๋ยวตอนมืดเรามาว่ากันอีกทีนึงครับทุกคนตอนนี้แสงมืดสนิทแล้วนะครับตรงบริเวณด้านล่างมืดสนิทแต่ตรงท้องฟ้านั้นก็ยังมีแสงจากธรรมชาตินิดหน่อยแต่ผมว่าเหมาะกับการทดสอบแล้วแหละผมจะเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูก่อนนะตัว Nectos TA20 เขาจะเริ่มจากระดับไฮนะครับนี่คือแสงระดับไฮจากนั้นเขาจะลดมาที่มีเดียมครับเอาใหม่นะนี่ไฮลดลงมาที่มีเดียมจากนั้นเขาจะลดลงมาที่โลนะครับนี่คือโลมี3ระดับจากนั้นก็เป็นการปิดการไล่ระดับแสงของเขาเป็นไฟฉายแนวแทคติคอลนะครับคราวนี้เรามาดูระดับไฮเลยผมจะส่องไปที่ต้นไม้นะครับโดยจะไล่ระดับจากล่างขึ้นไปนะครับไปตรงต้นไม้ที่อยู่บริเวณกลางภาพตรงนี้ประมาณ100ถึง150เมตรก็ชัดเจนนะผมว่าส่องถึงนะครับดูด้วยตาเปล่านี้ก็เห็นว่าเขาส่องถึงนะคราวนี้เราถ้าผมเอาไฟลงผมลองปิดเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้ส่องไปที่เดิมครับนี่ครับตรงต้นไม้แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจากนั้นผมจะไล่ไปที่ตรงบริเวณสักประมาณ200เมตรนะครับตรงนั้นผมลองไล่ไปแล้วแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงบริเวณ200เมตรแสงไปถึงแต่อาจจะบางไปนิดนึงนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเกือบสุดระยะส่องของเขาเลยนะเพราะเจ้าตัว Nectos TA20 นั้นระยะส่องไกลสุดของเขานั้นจะอยู่ที่210เมตรนะครับดูกันชัดๆผมเอาแสงลงก่อนติดไฟจากนั้นเปิดใหม่เริ่มจากด้านล่างแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้ผมจะเดินออกไปนิดนึงให้ทุกคนเห็นแสงชัดๆผมไล่ไปที่100เมตรก่อน100ถึง150เมตรก่อนจากนั้นไล่ไปที่200ครับแสงน่าจะชัดเจนนะผมว่าส่องถึงนะครับแต่แสงบางพอเราไล่ระดับลงมาแบบนี้ครับก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะลักษณะแสงของเขาจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนส่องดูรอบๆ บริเวณโลเคชั่นใหม่ที่ผมทำการทดสอบแสงนะมาที่โลเคชันใหม่ก็คือตรงนี้แหละว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับเป็นการทดสอบไฟฉายแล้วก็ลองโลเคชันใหม่ไปในตัวครับ
ครับคราวนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการทดสอบแสงนะตรงกลางภาพเลยก็คือมีต้นไม้แล้วก็มีเป็นตัวเถียงนานะครับผมจะลองส่องไปที่ระดับเทอร์โบระดับไฮเลย 1,000 ลูเมนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับแสงเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะสปอตตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็มีสปิลที่เป็นวงกลมแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มืดสนิทนะยังมีแสงอยู่แต่ผมคิดว่าก็น่าจะเหมาะกับการทดสอบไปแล้วครับถ้าผมปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่องอีกทีนึงผมจะพยายามส่องมุมเสยขึ้นนะครับเพราะว่าตรงถนนใหญ่มันจะมีรถวิ่งนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับแสงระดับ 1,000 ลูเมนคราวนี้เราหันไปด้านหลังครับมีต้นมะม่วงที่ผมถ่ายให้ดูตอนยังไม่มืดนะแสงธรรมชาติตอนนี้ก็คือมืดสนิทนะครับผมก็จะเปิดให้ทุกคนดูเลยนี่ครับแสงเทอร์โบ 1,000 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้สว่างมากๆนะครับใช้ได้เลยนี่ทางเดินแสงตอนที่เราทดสอบกันส่องให้ดูตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนก็จะได้เป็นแบบนี้แถวนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงระยะไม่ไกลมากนะครับถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูไล่ระดับแสงก่อนนะครับตัว Nectos TA 20เขาจะใช้วิธีไล่ระดับแสงจากแสงไฮไปนะครับจากมากไปน้อยนะนี่คือไฮครับจากนั้นมาที่มีเดียมแล้วก็แสงโลนะครับแสงโลก็จะเบาบางหน่อยกดอีกทีนึงเขาก็จะเป็นตัวนี่ครับมาเป็นไฮมีเดียมแล้วก็โลครับแล้วก็ปิดไปนะครับคราวนี้ผมจะเล่นไปที่แสงระดับไฮของเขาเลยนะนี่ครับค่าความสว่างสูงสุดตรงนี้จะเป็นทางเดินทางรถวิ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงบริเวณสระน้ํานะครับตรงบ่อน้ําแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาเราจะเดินเข้าไปตรงนี้เลยผมพาทุกคนเดินไปพร้อมกันไปส่องเล่นๆครับเผื่อมีปลามีปูมีหอยมีงูหรือมีอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไปส่องเล่นๆดูนี่ครับมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กเหมือนอะไรโดดน้ำผมจะเปิดแช่ไว้ที่ระดับไฮของเขาเลยนะถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยนะครับนี่คือแสงที่ได้ตรงนี้เป็นบริเวณสระน้ำนะครับน้ำเต็มตลิ่งเลยถ้าปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะกดเปิดอีกทีนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราลองส่องไปตรงจุดที่ประมาณ200เมตรนะตรงที่มันเราทดสอบในครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็คือถือกล้องเดินมันจะมองเห็นไหมโอเคนี่ครับผมจะค่อยๆไล่ไปตรงจุด200เมตรแสงถึงนะครับแต่ว่ามีความเบาบางนะครับเพราะว่ามันเกือบสุดระยะ2ของเขาแล้วที่200เมตรคราวนี้มาดูที่ประมาณ150เมตรครับตรงนี้นี่แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างทำได้ดีอยู่นะผมว่าถ้าใกล้ๆนี้เข้มนะครับสปิลเข้มเลยแล้วก็ไปแสงก็เริ่มบางตามระยะนะครับถ้าปิดแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับการทดสอบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนส่องดูบริเวณสระน้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเผื่อจะเจอพวกปลาพวกอะไรนะเดี๋ยววันหลังเรามาทำคอนเทนต์หาปูหาปลาหาพวกกบพวกเขียดพวกอึ่งอ่างกันนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาแค่มาทดสอบไฟฉายนะครับก็น้ำเต็มแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเลยก็ถือว่าทดสอบไฟฉายกันไปนะครับนี่เป็นบริเวณทุ่งนาแสงไปไกลๆเขาก็ทำได้ดีนะผมว่าส่องไปตรงบริเวณเถียงอีกทีหนึ่งแสงที่ได้ใช้ได้เลยนะครับถ้าปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆความเข้มแสงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ
โอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดที่ผมจอดรถไว้นี่ยังเป็นแสงไฮอยู่นะครับถ้ามันดรอปก็ให้ดรอปไปเลยให้ทุกคนดูนะผมก็เปิดต่อเนื่องมาค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนี่ครับตรงจุดจอดรถถ้าปิดไฟจะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดจะเป็นแบบนี้แล้วก็จุดตรงบริเวณเถียงนาต้นไม้ครับปิดไฟจะเป็นแบบนี้กดเปิดอีกทีนึงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะใครที่ต้องการอยากดูฟูลรีวิวของตัว Nexus TA20 นะครับผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะแล้วก็ใครสนใจอยากเข้าไปดูรายละเอียดไฟฉายดูราคาก็ผมก็ทำลิงก์ไว้เหมือนกันครับสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมาดูว่าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบโอเคครับ